This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีระพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุขคุณฟังครับเมื่อเร็วๆนี้ผมมีความจำเป็นที่จะต้องไปติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรบางองค์กรนะครับในระหว่างการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันก็จะเกิดต้องประสานงานอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสะดวกราบรื่นนะครับมีติดขัดๆบ้างนู่นนี่นั่นนะครับมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยพอมาเจอสถานการณ์เงี้ยมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็ไม่ค่อยจะสดใสนะครับรู้สึกขุ่นมัวเล็กน้อยแต่ในระหว่างนั้นพอมันเกิดความรู้สึกปั๊บเนี่ยนะครับโอ้โหคุณฟังครับมันทำให้ผมนึกถึงจะเรียกว่าเป็นสำนวนเก่าแก่ของไทยอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสำนวนที่แบบพอนึกถึงปั๊บเนี่ยโอ้โหมันทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในมากเลยสำนวนที่ว่าก็คือว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองครับคุณผู้ฟังว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเนี่ยผมก็ยังสงสัยเหมือนกันนะว่าเวลาที่วันเนี้ยผมจะมาชวนพูดเรื่องเนี้ยแล้วก็ตั้งหัวข้อว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเนี่ยในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีคนไม่แน่ใจว่ามันเก่าไปไหมนะหรือว่าทุกคนจะแบบจะงงไหมว่าคืออะไรว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองหรือว่าจะมีคนที่เข้าใจว่าอ๋อเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าเคยได้ยินมานานแล้วก็เข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้นะผมก็เชื่อว่าน่าจะมีทั้งสองฝั่งนะน่าจะมีทั้งหลากหลายนะครับว่ามีทั้งเข้าใจไม่เข้าใจคุ้นไม่คุ้นนะครับผมจะเล่าให้ฟังก่อนครับว่าทำไมผมถึงนึกถึงสำนวนโบราณอันนี้ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเนี่ยเป็นเพราะว่าผมต้องไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกับองค์กรบางองค์กรเนี่ยคราวนี้การติดต่อประสานงานเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากครับรายละเอียดก็คือว่าต้องหลายฝ่ายต้องนู่นนี่นั่นต้องทำจดหมายต้องอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองนะคุณฟังซึ่งพอขั้นตอนมันเยอะปุ๊บเนี่ยคนที่เราจะต้องประสานงานเบื้องต้นด้วยเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะแบบแสดงความกระตือรือร้นที่จะช่วยเรานะฮะก็ประมาณแบบมันธุระไม่ใช่นะแล้วก็เหมือนกับเราจะไปเพิ่มภาระให้กับเขาอะไรเงี้ยทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเรากำลังประสานงานว่าด้วยเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจการงานขององค์กรเขาซะโดยสัมไปนะฮะเออแต่เขากลับมองว่าเราเป็นวุ่นยุ่งวุ่นวายเป็นภาระอะไรเงี้ยนะแล้วก็เลยไม่แสดงความกระตือร้นที่จะช่วยพอเจออย่างนั้นเข้านี่ครับคุณผู้ฟังมันทำให้ผมเนี่ยซึ่งเป็นผู้ประสานงานรู้สึกจะต้องเรียนตามตรงนะหงุดหงิดพอสมควรนะอึดอัดแล้วไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสดใสแล้วมีความรู้สึกว่าหูยไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มหงุดหงิดแล้วเริ่มออกอาการแล้วไม่ถูกใจแล้วนะแต่ในวินาทีนั้นเนี่ยครับคุณผู้ฟังที่กำลังมีความรู้สึกเป็นแบบไม่สดใสเริ่มขุ่นมัวเนี่ยแวบนึงเนี่ยคำพังเพยที่ว่าสุภาษิตที่ว่ามันลอยเข้ามาเลยครับว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองครับเพราะอะไรรู้ไหมครับมันให้ผมนึกถึงว่าในอดีตเนี่ยครับคุณผู้ฟังผมเคยเห็นคนคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้สนิทกันมากนะครับเป็นคือเป็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียสมัยนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังใช่ไหมเราก็อาจจะเคยเจอนู่นนี่นั่นรู้ว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ยแต่ถามว่าสนิทไหมก็ไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัวจนกระทั่งเรียกว่าเป็นเพื่อนนะแต่ก็รู้จักประมาณหนึ่งคราวนี้พอเรารู้จักกันในโซเชียลมีเดียครับคุณผู้ฟังผมก็เคยเห็นเขาเนี่ยไปทำกิจกรรมบางอย่างแล้วเขาจะต้องไปประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานบางหน่วยงานคราวนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าเขาจะต้องไปติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานนี้เนี่ยแล้วเขาก็ทำจดหมายส่งไปพอทำจดหมายส่งไปเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีคำถามย้อนกลับมาอีกนู่นนี่นั่นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกไม่พอใจมากๆเลยพูดง่ายว่าเหมือนกับ
ที่ผมเจอตอนนี้แหละนะคือการติดต่อประสานงานแล้วก็มันไม่ราบรื่นอ่ะแล้วมันก็ติดขัดโน่นนี่นั่นพอเขาเจอแบบนั้นเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเสร็จเขาก็มาระบายในโซเชียลมีเดียเนี่ยระบายแบบด้วยการอัดคลิปตัวเองพูดเลยครับพูดด้วยสีหน้าด้วยท่าทางอารมณ์เสียประมาณว่ารู้ไหมคือพวกคุณไม่รู้หรือว่าผมเป็นใครอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคือสื่อสารด้วยความแบบไม่พอใจอย่างมากเนี่ยอารมณ์เสียแล้วก็ที่สำคัญคืออัดคลิปเลยครับอัดคลิปแล้วก็พูดเลยแล้วก็โพสต์คลิปนี้ในโซเชียลมีเดียเลยทุกคนก็เห็นโดยทั่วกันนะพอผมเห็นดังนั้นผมก็มีความรู้สึกตอนนั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหคนคนนี้นี่แบบว่าจะเรียกว่าอะไรดีน่ากลัวไหมก็ไม่แบบน่ากลัวแต่ว่าเอ้าทำไมถึงทำแบบนี้ในโซเชียลมีเดียก็คือไม่พอใจแล้วทำไมจะต้องมาฟาดงวงฟาดงานในโซเชียลมีเดียเนี่ยเพราะว่าคนอื่นที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยผมก็คนหนึ่งแหละนะดูอยู่เนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรด้วยเลยก็กลับต้องมารับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่ขุ่นมัวนี้คือพูดง่ายว่าพอผมเห็นอย่างนั้นนี่ผมก็รู้สึกตำหนิเขาในใจนะทำไมต้องขนาดนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองอันนี้น่าขำเลยอันที่สองความคิดอันที่สองก็คือว่าเราก็บอกตัวเองว่าโหยถ้าเราอ่ะจะต้องไปประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องรู้แต่แรกแล้วแหละว่าหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเจ้าหน้าที่โดยมากก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้พวกนี้นี่มาเพิ่มภาระงานให้เขาทำให้เขาวุ่นวายอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็จะผมก็นึกในใจตอนนั้นนะว่าถ้าเราจะต้องไปติดต่อประสานงานกับใครเตรียมใจไว้ก่อนเลยว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณนี้จะหาคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือเต็มที่กับเราเนี่ยน่าจะหายากนะอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมคิดตอนนั้นนะครับแล้วเหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปนะครับแต่เราก็ไม่ได้อะไรกับเขามากมายก็อ้าวนี่คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่ความรู้สึกความคิดเราที่มีต่อเขาเวลาที่เขาโพสต์เรื่องนี้เนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาโพสต์ไม่ได้ชื่นชมปฏิกิริยาอารมณ์ความรู้สึกของเขาเลยนะไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะแต่มันก็ผ่านไปนานเลยครับจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ครับผมเองอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าผมเองกลายเป็นคนที่ต้องไปประสานงานกับหน่วยงานแล้วมันก็ไม่ราบรื่นแล้วมันก็ติดขัดแล้วมันก็นู่นนี่นั่นที่สำคัญครับคุณผู้ฟังแล้วเราก็อารมณ์เสียหงุดหงิดแล้วเราก็ไม่พึงพอใจแต่ว่าความโชคดีของผมก็คือคุณผู้ฟังครับทันทีที่เรารู้สึกแบบนั้นเราไม่ชอบสถานการณ์แบบนั้นเราไม่พึงพอใจเนี่ยแล้วเราเริ่มมีความรู้สึกเฮ้ยไม่อยากทำแล้วอย่างเงี้ยฟึบเกือบจะในทันทีเลยครับคุณผู้ฟังความระลึกของเราเนี่ยมันนึกย้อนกลับไปอย่างรวดเร็วถึงเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ถึงเหตุการณ์ของคนอื่นที่เจอแบบเราแล้วก็หงุดหงิดอารมณ์เสียแบบที่เรากำลังเป็นนี้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีความต่างนิดเดียวตรงที่เขารู้สึกอย่างนั้นปุ๊บเขาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียอัดคลิปแล้วก็โวยแล้วก็บ่นแล้วก็ด่าเลยนะเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำขั้นนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนทำแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกแบบเดียวกับเขาเลยครับก็คือเจอเหตุการณ์บางอย่างแล้วก็ไม่พึงพอใจแล้วก็มาขุ่นมัวหงุดหงิดอารมณ์เสียแล้วก็เสียกำลังใจแบบเขาเลยคุณผู้ฟังครับนั่นคือสาเหตุคือที่มาของวลีนี้ที่วิ่งกลับเข้ามาในหัวผมอีกครั้งหนึ่งว่าอ้าวว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนี่ก็คืออันนี้ผมบอกตัวเองนะวันก่อนนู้นยังไปว่าคนอื่นอยู่เลยว่าอย่างนี้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 รู้สึกอย่างนี้อย่างนี้นะตำหนิเขาในใจด้วยนะและตอนนี้อ่ะพอตัวเองไปเจอบ้างตัวเองก็เป็นแบบนั้นเลยหงุดหงิดรำคาญใจไม่พอใจเหมือนกันเลยว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนี่อันนี้ผมก็บอกตัวเองเลยนะโอ้นี่มันว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนี่นะแต่คุณผู้ฟังครับข้อดีของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมนี้ก็คือว่าเราใช้เวลาน้อยมาก
ในการที่เราจะรับรู้ความรู้สึกของตัวเราเองแล้วก็เทียบเคียงกับประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราที่เราเคยเจอมาก่อนในอดีตแล้วเราก็รับรู้ได้ในทันทีเลยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเราเราเนี่ยเคยว่าเขาแต่ตอนนี้เราเป็นซะเองมันใช่ไหมเนี่ยนะแล้วเราก็อยู่กับตัวเองตำหนิตัวเองแล้วบอกตัวเองแล้วก็สอนตัวเองแล้วก็ถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่เราเจอตอนนี้ที่ถูกที่ควรเราควรจะมีความรู้สึกมีความคิดหรือมีปฏิกิริยากับมันยังไงพอถามตัวเองได้ดังนี้ปุ๊บคุณผู้ฟังครับทุกอย่างมันสงบนิ่งแล้วมันเย็นลงอย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยมากทั้งหมดนี้ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีนะครับปุ๊บพอมันนึกย้อนความไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเรานี่เดชะบุญจริงๆนะก็คือเราโชคดีจริงๆที่มีปฏิกิริยามีกระบวนการเหล่านี้หรือต้องบอกว่าเราโชคดีจริงๆที่เป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยครับสัญญกรรมความสุขเนี่ยครับคือเราพยายามที่จะเสาะแสวงหาวิธีหาแง่คิดมุมมองที่จะมาช่วยทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยมีวิธีคิดมีวิธีในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในชีวิตที่ทำให้เราทุกข์ทำให้เราลำคาญใจทำให้เราหงุดหงิดเนี่ยเราจะมีวิธีไหนที่จะเผชิญหน้ากับมันแล้วทำให้เราเนี่ยกลับมามีความสุขได้ด้วยตัวเราเองอีกครั้งนึงผมรู้สึกตัวเองโชคดีมากเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ได้มีโอกาสจัดรายการเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่เราจัดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราแบ่งปันสิ่งที่เราพยายามสืบเสาะค้นหาแล้วนำมาพูดคุยแบ่งปันเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเฉพาะผู้ฟังเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราพูดแบ่งปันเนี่ยมันจะสะท้อนและมันจะย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองแล้วก็เข้มข้นขึ้นในตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันมันทำให้เรารู้สึกโอ้โหเป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะว่าในความจริงมนุษย์เราทุกคนก็ยังเป็นมนุษย์ใช่ไหมเวลาที่เราเจออะไรบางอย่างมันก็จะต้องส่งผลกระทบต่อเราเพียงแต่ว่าเราจะฟื้นกลับมาเราจะคืนกลับมาเราจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนที่จะฟื้นคืนกลับมาได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับตอนเนี้ยตอนที่ชื่อว่าแต่เขาอีหนาวเป็นเองเนี่ยก็คือผมคิดเองพูดเองเคยรู้สึกยังไงเองแล้วก็กลับมาเป็นเองแล้วก็ฟื้นกลับมาได้ด้วยตัวเองซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดหลักๆของสัญญกรรมความสุขเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วเราจะมาดูซิว่าแนวความคิดนี้ยังมีประโยชน์อะไรกับเราอีกในชีวิตว่าแต่เขาอีหนาวเป็นเองI can't help but notice you coming down the street smiling so dearlyAt everyone you meet And I can't help but notice You throwing me a glance A wink telling me there's a chance I've just got eyes for you I've just got eyes for you No other could enchant meLike you do, 'cause I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. Your sister says she loves me, wants to share my name. She spoke to Reverend Bixby. They've already set the date, so I'm working up the guts to tell her.I'll never say I do, 'cause I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. No other could enchant me, darling, like you do, 'cause I've just got eyes for you.I've just got eyes for you.
got eyes for you. No other could enchant me, darling, like you do. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. คุณผู้ฟังครับสัญญกรรมความสุขตอนนี้นะครับว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองครับผมเชื่อว่าคุณฟังหลายท่านก็อาจจะที่บอกแล้วนะครับว่าอาจจะคุ้นกับคำนี้อาจจะไม่คุ้นก็ตามทีแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่คุ้นแล้วมันเอ๊ะมันหมายถึงอะไรว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนี่นะครับก็คงต้องไปลองสืบหาข้อมูลหรือไปหาข้อมูลมาอ่านดูนะครับเพราะว่าที่มาที่ไปของสำนวนนี้มันก็มาจากนิทานหรือจากวรรณคดีโบราณนะครับเรื่องอีเหนานะครับที่เขามีการทำสงครามอะไรก็ตามทีนะครับอีเหนาก็เคยไปพูดไปบอกไปทำอะไรบางอย่างไว้แต่ถึงเวลาผ่านไปตัวเองก็กลับเป็นอย่างนั้นซะเองอย่างย่อๆเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมคงต้องไปสืบเสาะหาข้อมูลนะครับสมัยนี้ในโลกโซเชียลมีเดียก็หาข้อมูลได้ง่ายๆนะครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอีเหนาในอดีตเป็นยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะที่มาของคำว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเนี่ยมายังไงนะครับก็ลองไปสืบเสาะดูนะฮะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมพูดถึงตัวเองเป็นหลักเลยว่าเราเคยรู้สึกอะไรบางอย่างคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่เคยทำอะไรบางอย่างที่เราจะเรียกว่าตรงๆเลยก็คือเหมือนกับเราก็ตำหนิเขาด้วยซ้ำไปนะครับแต่พอผ่านมาเราต้องไปเจอสถานการณ์นั้นด้วยตัวเองเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกณเบื้องต้นนะครับเราก็มีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกไม่ต่างจากเขาเลยครับอ้าวว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะครับเราก็เป็นแต่ข้อดีของมันก็คือว่าพอเรารู้ตัวเร็วเราก็กลับมาเร็วและมันทำให้เราเนี่ยหลุดจากความขุ่นมัวนั่นเองได้เร็วมากแล้วเราก็กลับมามีชีวิตสดใสมีพลังเหมือนเดิมด้วยแง่คิดด้วยมุมมองของตัวเราเองซึ่งอันนี้อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับคุณผู้ฟังว่ามันเป็นแนวคิดหลักๆของรายการสัญญกรรมความสุขเลยนะครับเราสามารถใช้แง่คิดมุมมองใช้คมความคิดของเราเองเนี่ยในการเผชิญหน้ากับทุกเรื่องที่เราเจอเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นและผลประโยชน์ของมันคืออะไรครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้ผมก็พูดอย่างย่อๆไปแล้วว่าพอเรารู้ตัวปุ๊บเราเย็นลงทันทีเราสงบนิ่งทันทีเรากลับมาแบบสดใสไม่ขุ่นมัวทันทีครับแล้วมันทำให้เราในสภาวะนั้นเนี่ยครับคุณผู้ฟังมันทำให้การประสานงานของเราเนี่ยที่เรารู้สึกหงุดหงิดหัวใจเนี่ยมันยิ่งทำให้งานยากมันยากขึ้นนะครับแต่พอเราไม่หงุดหงิดเราเผชิญกับมันได้อย่างนิ่งนะครับมันทำให้งานที่ดูเหมือนจะยากกลับกลายเป็นไม่ยากครับแล้วทุกอย่างมันก็สำเร็จราบรื่นไปแบบน่าอัศจรรย์ใจอันนี้ก็น่าจะเป็นผลของความที่เราไม่ขุ่นมัวนะครับเพราะเวลาที่เราขุ่นมัวเนี่ยเอาง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังเวลาที่เราขุ่นมัวเราโทรศัพท์ไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วเรามีน้ำเสียงแบบเราไม่พอใจเขาอะอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยไอ้ความไม่พึงพอใจความหงุดหงิดเนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางเสียงของเราเนี่ยสำเนียงที่เราพูดนี่แหละนะแล้วพอมันถูกถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยไม่พอใจเรามากขึ้นคราวนี้แหละก็สถานการณ์ก็จะบานปลายหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ขุ่นมัวเรารู้ทันเราสามารถเผชิญหน้ากับมันได้เราก็จะวกกลับมาสู่จุดที่มันเป็นจุดที่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนในกรณีของว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเนี่ยครับคุณฟังประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ผมเคยเจอตั้งแต่เด็กๆครับแล้วทำให้ผมไม่เคยลืมภาพนี้เลยนะครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปเจอผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งเขาก็กำลังนั่งพูดคุยกันนะมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจริงทำจริงนะครับเวลาที่เขาตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วหรือมีความมุ่งมั่นว่าจะทำอะไรแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต้องพยายามทำให้ได้ตามที่พูดอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดคุยนะครับในหมู่เพื่อนฝูงเขาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ทั้งสิ้นผมเป็นเด็กตัวกระเปียกเดียวนะอยู่แถวๆนั้นก็นั่งฟังเขาคุยไปเนี่ยก็เห็นเขาพูดคุยเนี่ย
ว่าเขาเป็นคนนี่มุ่งมั่นยังไงตามทีแล้วเขายกตัวอย่างมาเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่สูบบุหรี่นะตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ติดบุหรี่มากนะสูบบุหรี่มาอย่างยาวนานหลายปีนะสูบมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าพอมันอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าบุหรี่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะแล้วเขาก็บอกตัวเองว่าเขาจะต้องเลิกบุหรี่ให้ได้นะแล้วเขาจะงดสูบบุหรี่เป็นเวลา3เดือนเนี่ยเขาจะต้องเอาชนะมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยพอผมตั้งใจว่าผมจะเลิกบุหรี่แบบเด็ดขาดนะผมหักดิบเลยแล้วภายใน3เดือนเนี่ยผมก็เลิกสูบบุหรี่นะผมเลิกสูบได้จริงๆนะครับผมทำได้จริงๆเนี่ยคือคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เขาพูดคุยกันและเขาพยายามบอกตลอดเวลาเลยก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงมากถ้าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะทำให้ได้ตามนั้นเลยครับแล้วสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับคุณฟังเขาเล่าด้วยความแบบภาคภูมิใจมากเลยว่าเขาสูบบุหรี่มานานทั้งที่สูบบุหรี่มานานแต่พอเขามีความตั้งใจว่าเขาจะเลิกสูบบุหรี่ให้ได้นะเขาก็ทำได้จริงๆอันนี้คือเนื้อหาครับคุณผู้ฟังแต่ประเด็นก็คือภาพที่ผมจำแล้วติดตาแล้วไม่เคยลืมเลยก็คือในระหว่างที่เขากำลังพูดสิ่งนี้อยู่เนี่ยครับคุณผู้ฟังนิ้วเขาที่มือขวาเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางเขาเนี่ยคีบบุหรี่อยู่ตลอดเวลานะครับคือมือขวาเขาเนี่ยมีบุหรี่คีบอยู่ในมือตลอดเวลาแล้วเวลาที่เขาเป็นคนพูดเวลาที่เขาพูดเวลาที่เขาเล่าเรื่องหรือเวลาที่เขาอธิบายอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เล่าเรื่องแบบใช้มืออ่ะคืออธิบายนี่เขาต้องใช้มือยกมือยกไม้ขึ้นตลอดเวลาเนี่ยนะครับคือใช้มือเยอะเวลาเล่าเรื่องนะเราจะเห็นมือไม้เขาทำท่าทางตลอดเวลาถึงแม้ว่าตอนนั้นผมเป็นเด็กนะแล้วผมสังเกตการพูดคุยของผู้ใหญ่กลุ่มนี้อยู่เนี่ยนะครับผมก็สังเกตด้วยความสงสัยอ่ะว่าเนื้อหาเขาเนี่ยกับภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันขัดแย้งคือขัดแย้งในตัวเองอย่างรุนแรงอะครับเนื้อหาก็คือผมสูบบุหรี่มานานแล้วผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะสูบบุหรี่ว่าจะเลิกสูบบุหรี่แล้วในสุดแล้วด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในผมหักดิบแล้วผมก็เลิกได้จริงๆนะอันนี้คือเนื้อหาครับแต่ภาพที่เห็นประกอบอยู่นี่ก็คือระหว่างการเล่าเรื่องอย่างจริงๆจังๆสื่อให้เห็นถึงว่าผมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเนี่ยมือไม้เขาเนี่ยใช้มือตลอดเวลาโยกย้ายตลอดเวลาเนี่ยมือขวาเขาเนี่ยมีบุหรี่คีบอยู่ที่มือตลอดเวลาครับคุณผู้ฟังผมนี่งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังลองนึกดูว่าตอนผมเป็นเด็กนี่ผมไม่ได้ขำนะผมงงอย่างเดียวนะแล้วผมไม่รู้จะอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงแต่ว่าภาพมันติดตามากครับแล้วภาพนี้มันก็ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่ผมกำลังพูดคุยเรื่องแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเนี่ยเหมือนกับว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องของความเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วทำอะไรสำเร็จพูดถึงคนคนหนึ่งซึ่งตัวเขาเองนะว่าเขาเป็นคนคนนั้นแต่เขาซึ่งเป็นผู้เล่าเหตุการณ์นั้นเป็นผู้เล่าสิ่งนั้นเนี่ยณวินาทีนั้นเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ยืนยันด้วยท่าทีด้วยสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนว่าสิ่งที่เขาเป็นจริงๆเขาไม่ได้เป็นตามนั้นน่ะพูดง่ายๆว่าขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูดอย่างรุนแรงอ่ะผมก็เลยนึกว่าจริงๆแล้วอาการแบบนี้มันหนักกว่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะมันเป็นขั้นกว่าหรือเปล่า คือประมาณว่าเคยว่าคนอื่นยังไงแล้วตัวเองก็มาเป็นซะเองแต่ตอนนี้เนี่ยเคยชมตัวเองว่าเป็นยังไงแต่ตัวเองก็กลับไม่ได้เป็นซะเองผมมองว่ามันขั้นกว่าการที่ว่าแต่เขาวิ่งเหนาเป็นเองนี่มันเป็นขั้นที่แบบโอ้โหมันดูแย่นะแต่สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องที่สองเนี่ยมันขั้นกว่านะขั้นกว่าก็คือชมตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างรุนแรงแล้วเป็นประจักษ์พยานด้วยตัวเองอย่างรุนแรงเลยนะครับคุณผู้ฟังครับทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ผมอยากจะแบ่งปันคุณผู้ฟังว่าในชีวิตคนเราเนี่ยครับคุณผู้ฟังเราอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับ
ทั้งเหตุการณ์ทั้งผู้คนทั้งที่เราชอบทั้งที่เราไม่ชอบทั้งที่ทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความทุกข์แต่ในระหว่างทางเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วเราประมวลเป็นความรู้เป็นความคิดเป็นทัศนคติสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เราย้อนกลับมาแล้วทำให้เราได้คิดแล้วก็ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาตามแนวคิดของรายการนี้นะครับสัญญากรรมความสุขคือไม่ว่าเราเจออะไรครับทุกสิ่งสามารถที่จะดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าสิ่งนั้นดีหรือแย่แต่มันเกี่ยวกับความคิดคมความคิดของตัวเราเองถ้าเรามีทัศนคติมีมุมมองที่ถูกต้องเราเจออะไรก็ได้ครับชีวิตเราก็จะยังคงสดใสมีพลังเสมอวันนี้ผมวีระพงษ์ทวีศักดิ์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice